มันจะแบบมันตัดเสียงเสื่อมราวได้หมดมันจะเคลียร์แล้วก็ไมค์ก็ชัดเจนนะฮะทุนแล้วก็ใช้ได้20ชั่วโมงคุ้มๆที่ซื้อมา2ปีแล้วตั้งแต่ล็อกดาวน์ราคาไม่ตกเลยนะฮะฟังพี่ม่อนนะฮะหาของไม่ค่อยได้ด้วย สีสวยด้วยพี่สีสวยดีครับสีนี้หายากเช่นค่ะพี่คุณเพชรค่ะเมื่อกี้คุณบิ๊กก็ปรับเป้าจากนั้นอินเด็กซ์จาก 1,650 เป็น 1,740 เรียบร้อยและยืนและยันด้วยนะฮะว่าเรื่องราวของด้านการเติบโตบริษัทในตลาดเรียลเซกเตอร์เองเติบโตยังมีคุณภาพนะไม่เกี่ยวกับสต็อกวอสต็อกเกนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันถึงแม้เขาบอกว่าตัดกำไรแล้วยังบวกอยู่ 8% นี่คือข้อมูลที่คุณบิ๊ก KS พูดไปเมื่อสักครู่นะฮะเชิญฝั่งเมย์แบงค์ค่ะเชิญค่ะมุมมองเมย์แบงค์ผมว่าเหมือนเดิมครับคือผมไม่มีปรับเป้าลงอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมไม่เคยปรับเป้าลงก็ยังคงอินเด็กซ์ไว้เหมือนเดิมครับก็วางดัชนีสิ้นปีไว้ที่ 1,700 จุดนะครับก็ยังเชื่อมั่นว่าท้ายสุดเนี่ยโมเมนตัมของตัวควอเตอร์4เนี่ยทิศทางของตลาดน่าจะมีจังหวะในการดึงกลับขึ้นมานะครับก็ทุกอย่างเป็นไปตามที่มองควอเตอร์3ก็คือเป็นจุดในการเป็นควอเตอร์ในการหาจุดต่ำสุดซึ่งก็ยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมว่าจุดต่ำสุดผ่านไปแล้วนะครับการโมเมนตัมต่างๆทุกอย่างเนี่ยก็ยังมีรูมในการไปได้ต่อเพียงแต่ว่าเดือนกันยายนอาจจะเป็นเดือนที่เล่นยากนิดนึงในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากันยายนมีการประชุมหลายๆจุดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีตัว ECB นะครับของยุโรปก็คงดึงอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยตลาดมองขึ้นค่อนข้างแรงก็คือ 0.75 เลยเท่ากับฝั่งของตัว Fed นะครับที่จะประชุมเนี่ยในช่วงปลายเดือนก็คือวันที่20-21เนี่ยจะเป็นคิวของตัว Fed นะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็อังกฤษนะครับก็จะมีการประชุมเช่นเดียวกันญี่ปุ่นมีด้วยแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยปิดด้วยปลายเดือนเนี่ยจะเป็นของไทยนะครับกนง.นะครับซึ่งโมเมนตัมก็ยังเป็นขาของการเราเชื่อว่าค่อยๆปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นครั้งละ 0.25 ไปเรื่อยๆนะครับช่วงที่เหลือของปีทุกมีติ้งนะครับอย่างเงี้ยมันกลายว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าพอมีการประชุมเยอะจังหวะของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่รีพอร์ตออกมามันก็จะบ่งชี้ว่าโมเมนตัมของการประชุมเนี่ยมันจะออกมาในโทนไหนเช่นสมมติว่าเศรษฐกิจบูขึ้นมามากๆเลยคนก็จะกลัวว่าต้องใช้ดอกเบี้ยขาขึ้นแรงๆมันก็อาจจะเป็นจุดที่ impact ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงบ้างเพียงแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่าเดือนนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงอาจจะเวียงนิดนึงเพียงแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้ามีจุดของการตอบรับเชิงลบไปบ้างเนี่ยจากปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นโอกาสซื้อครับคือผมยังเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยควอเตอร์4จะกลับขึ้นมานะครับก็ย่อซื้อได้หาหุ้นที่กำไรครึ่งหลังหรือว่ากำไรปีหน้าเนี่ยยังเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นต่อหน้าคุณพวกนั้นก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับได้เลยค่ะมาประมาณนี้ครับโอเคก็ยังบูอยู่ครับก็ยังคิดว่าตลาดโอเคอยู่ครับโอเคก็สบายใจนะทั้งสองท่านเลยสองบล็อกใหญ่เลยนะฮะ KS กับทางด้านเมย์แบงค์พูดถึงภาพใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะค่ะทีนี้เรามาหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของคุณเพชรนะฮะยังต้องถือต่อไปหรือเปล่าตัวหุ้นทิมตาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณเพชรค่ะสัปดาห์ที่แล้วผมเลือกอะไรนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะพี่ก็จดไว้เหมือนกันนะฮะสัปดาห์ที่แล้วของคุณเพชรนะฮะนั่งถุนตื่นเลือกหุ้น CRC CPN กับ Jmart ค่ะโอเคได้หมดครับถ้าเกิด CRC CPN Jmart ก็สัญญาณของตัว CRCต้องบอกว่าถ้าเกิดเราดูในเชิงของตัวยอดขายของสาขาเดิมหรือว่า same social growth เนี่ยรอบนี้ของตัว CRC จะเป็นบริษัทค้าปลีกที่เด่นที่สุดนะครับก็ same social growth อาจจะดึงขึ้นมาเนี่ยจากฐานต่ำปีแล้วขึ้นมาถึงประมาณสัก 50% นะครับแล้วก็ในเชิงของตัวอัตราการทำกำไรขั้นต้นเนี่ยของเขาเนี่ยก็ profit margin ก็จะบวกประมาณ150 basis point นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ครึ่งนะครับในนี้โมเมนตัมคือสัญญาณทุกขาของตัว CRC เนี่ยทุกกลุ่มโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มแฟชั่นจะเห็นว่าตัวห้างเนี่ยทราฟิกกลับมาเป็นภาวะปกติแล้วเนี่ยการช้อปปิ้งต่างกลุ่มแฟชั่นเนี่ยก็จะขายดีขึ้นนะครับโดยรวมก็คือ CRC ยังเป็นหน้าหุ้นตัวหนึ่งที่ผมยังเชื่อว่าได้ไปต่อพี่ถือว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะเห็นราคาหุ้นเบี่ยงบ้างเล็กน้อยนะครับจุดที่เข้ามา impact เนี่ยควรจะใช้มุกที่เรียกว่าเศรษฐกิจของตัวยุโรปมันดูแย่แล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่มันมีความเสี่ยง
มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทางด้านของตัวยุโรปเนี่ยเช่นเราจะเห็นว่าคนก็จะมาคอลว่า CRC มีธุรกิจในอิตาลีนะครับมีลีนาเซนเต้เป็นฝั่งของตัวห้างที่อิตาลีหรือว่ามินมีโรงแรม NH Hotel ที่ยุโรปอะไรเงี้ยคนก็จะกลัวแล้วก็กระแทกไปบ้างแต่โดยรวมผมว่าไม่ค่อยตกใจโมเมนตัมยังคงเป็นสัญญาณที่ดีอยู่แล้วก็การฟื้นตัวทั้งในแล้วก็ในประเทศแล้วก็เวียดนามเนี่ยผมว่ามันกลับมาดูดีมากๆเนี่ยสัญญาณ CRC จุดนี้ก็ยังน่าสะสมครับยังคิดว่าครึ่งหลังกำไรยังดีทีนี้ CPN ก็ยังเป็นแพทเทิร์นเดิมครับคือภาพรวมของ CPN ก็ง่ายๆมันคล้ายๆกับ CRC คือทราฟิกในห้างเนี่ยมันยังมีสัญญาณการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นทิศทางของตัวราคาหุ้นก็จะเป็นภาพของ sideway to sideway up ขึ้นไปเรื่อยๆซึมขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะต้องถือลงทุนหน่อยเพราะว่าหน้าหุ้นพวกนี้เป็นหน้าหุ้นสายกองทุนแต่ว่าด้วยกำไรที่ดีกำไรครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกเนี่ยและฐานปีที่แล้วที่ต่ำด้วยนะครับก็เชื่อมั่นว่าพอทราฟิกมันมามากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวฝั่งของตัว CPN จะค่อยๆขยับในเรื่องของตัวค่าเช่าเนี่ยที่เคยให้ส่วนลดของผู้ประกอบการที่มาตั้งร้านเนี่ยน่าจะเป็นภาพของส่วนลดที่น้อยลงแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ายังมีดิสคาวด์เลยเนี่ยตราบใดก็ตามที่ค่าเช่ายังไม่ได้กลับสู่ภาวะปกติผมว่ารูมของโมเมนตัมของกำไรของ CPN เนี่ยก็ยังมีโมเมนตัมในการที่จะปรับตัวขึ้นนะครับก็ซื้อได้ครับถือได้ครับไม่น่ากลัว2ตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายเจมาร์ใช่ไหมครับเจมาร์อันนี้ก็เหมือนกันเลยคือกำไรครึ่งปีหลังชัดเจนมากๆด้วยบริษัทลูกทุกตัวที่แข็งแกร่งหมดไล่เรียงตั้งแต่พี่ใหญ่อย่าง JMT นะครับครึ่งหลังก็ทุกปีอยู่แล้วซีซันนอลจะดีกว่าครึ่งปีแรกแล้วก็พีคมากๆเนี่ยคือควอเตอร์4เนี่ยJMT จะเป็นแรงส่งที่ดีซิงเกอร์ทุกๆปีเนี่ยควอเตอร์2จะเป็นพีคของเขานะครับอาจจะหน้าร้อนขายแอร์ดีอะไรต่างๆแต่ปีนี้ต้องบอกว่าธุรกิจของเขามันเบรนมากขึ้นทำให้ควอเตอร์2ที่ทำนิวไฮไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวควอเตอร์3ปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเดินหน้าทำ all time high ต่อเนื่องอีกคือกำไรสูงสุดแล้วสูงสุดอีกนะครับในฝั่งตัวซิงเกอร์แล้วก็ควอเตอร์4เนี่ยเดี๋ยวจะมีบริษัทลูกขึ้นมา1ตัวก็คือ SG Capital หรือว่าตัวย่อเนี่ย SGC นะครับก็จะ spin off ออกมานะครับเทรดกันคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของไตรมาส4นะครับอันนี้ก็อาจจะ disclaimer นิดนึงว่าในฝั่งของตัวมีแบงค์อาจจะมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือในฝั่งของตัวพวกIB ด้วยเหมือนกันนะครับในฝั่งตัวดิวนี้สปินออฟตัวนี้นะครับทีนี้ภาพรวมของตัวอื่นๆเจอันนี้ผมว่าน่าสนใจน่าจับตานะครับในเรื่องของตัวJazz Asset เนี่ยก็ล่าสุดมีจังหวะในการปลายปีที่แล้วเปิดตัวประเด็นโครงการใหญ่มากๆนะครับที่คูบอนนะครับซึ่งข้างในก็จะมีทุกอย่างรวมกันหมดเลยแล้วก็มีพวกแบบฝั่งของตัวซินเดล่าซึ่งซินเดล่าเนี่ยจะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าที่อยู่ของผู้สูงอายุนะครับซึ่งจุดนี้ผมว่ามันจะเป็นเทรนด์ในช่วงถัดไปนะครับน่าสนใจก็กำไรดีขึ้นดีวันดีคืนแล้วก็ปีหน้าจะมีการเปิดโครงการใหญ่ของ Jazz Asset เนี่ยอีก2โครงการหรือเนี่ยภาพรวมของการต่อยอดของ Jazz Asset เนี่ยก็น่าสนใจนะครับตัวอื่นที่ยังไม่ได้สปินออฟแต่คิวในการสปินออฟเนี่ยมีอีกเยอะสักประมาณ8ตัวในช่วงสักประมาณ4ปีข้างหน้าเนี่ยต้องบอกว่าโมเมนตัมทุกตัวเป็นข่าวของการปรับตัวขึ้นในครึ่งหลังหมดเลยนะครับก็ตอบโจทย์คือเจมาโซนนี้สะสมได้ครับไม่แพงครับในโซน50กว่าบาทนะครับไม่น่าผิดหวังถ้าถือลงทุนสักประมาณผมว่า3เดือนราคานี้ไม่ควรจะได้เห็นนะครับหุ้นแนะนำหุ้นเจหรือเจมานะฮะถ้าให้ผมแนะนำจริงๆอ่ะเอาแบบถือสบายใจแล้วทุกอย่างเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหมดที่กำไรทุกตัวเนี่ยวิ่งเข้ามาหมดผมว่าก็ใช้เป็นเจมาร์ทครับเจแม่นะครับเจมาร์ทแม่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากำไรทุกตัวที่ดีเนี่ยมันเป็นแรงส่งเข้ามาที่ตัวแม่อยู่แล้วนะครับแล้วเจตัวเดียวแล้วใครชอบตัวโมเมนตัมของตัวลูกจริงๆแต่ละตัวเนี่ยยังอยู่ในโซนที่เก็งกำไรได้นะครับเจตัวเดียวก็ได้อยู่อย่างที่ผมบอกว่าทิ้งหมดคือเจเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ cover แต่ก็ตามมาเรื่อยๆได้คุยกับทางของผู้บริหาร CEO ของตัวเจเนี่ยเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็สัญญาณต้องอย่างที่ผมบอกว่าคีย์ของการขยายโครงการใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นทำให้กำไรของตัวเจเนี่ยก้าวกระโดดแล้วก็ก่อนหน้านั้นภาวะของตัวโควิดทำให้ภาพรวมของตัวค่าเช่าต่างๆมันใน community mall เนี่ยมันแผ่วลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าเราไปเดินในฝั่งของตัวJazz ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่า
มันมีร้านค้าต่างๆเนี่ยกลับขึ้นมาหมดแล้วนะครับก็ภาพรวมตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จิ๋วแต่แจ๋วเหมือนกันนะครับพอได้สำหรับการลงทุนแล้วก็มีสตอรี่ปีหน้าที่ดีๆมากๆเลยแหละนะครับต่อจากเตอร์เจแล้วมีตัวไหนอีกไหมฮะสัปดาห์นี้ค่ะภาพรวมสัปดาห์นี้จริงๆผมยังชอบหน้าหุ้นของพวกหุ้น Growth Stock เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเกิดดูเนี่ยยังชอบในกลุ่มของตัว Digital Transform นะครับก็ Value A ครับ B8 ยังเป็นอีกตัวนึงที่เรายังชอบต่อเนื่องนะครับสัญญาณชัดเจนครับคือกำไรควอเตอร์2ทำ New High ครึ่งหลังก็ New High ต่อง่ายๆแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็ยิ่ง New High อีกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยปีนี้เขาปิดดีลใหญ่ไป2ดีลนะครับดีลต้นปีก็คือตัวการเข้าไปซื้อลงทุนเนี่ยฝั่งของตัว Extend นะครับก็ได้ทั้งตัวทางด้านของresource เข้ามาเช่นธุรกิจทางด้านของตัว HR IT ของ HR นะครับแล้วก็ธุรกิจทางด้านของตัว data integration นะครับก็ถือว่าเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่สำคัญขณะที่ไม่เร็วๆนี้ก็มีจังหวะในการปิดดีลอีกตัวนึงนะครับก็คือตัว Bay Consulting ซึ่งทำธุรกิจก็อยู่ในแวดวงนะครับที่เก่งมากๆคือทางด้านของตัว Cyber Security ซึ่งถือว่าเป็นอีกจิ๊กซอนึงสำหรับการทำพวก Digital Transform นะครับในเนี้ยแค่2ดีล2ดีลเนี้ยที่ปิดไปถือว่ามีเนื้อสัมพันธ์มากๆนะครับในการที่เอากำไร2ทั้ง2บริษัทมีกำไรค่อนข้างดีนะครับในเนี้ยแค่การ Consolidate เนี่ย2บริษัทเนี่ยเข้ามาที่ตัวของ Value เองเนี่ยปีหน้าการโกรธก็ง่ายๆไม่ต่ำกว่า 50% นะครับในเชิงของตัวกำไรในนี้ราคาหุ้นก็เชื่อว่าน่าจะค่อยๆตอบโจทย์กับฝั่งของตัวเทรนด์ของกำไรเนี่ยที่ยังมีโอกาสในการที่จะทำจุดสูงสุดใหม่นะครับก็เชื่อว่าในโซนนี้ยังไปได้ต่อสำหรับตัวเบรูเอนะครับส่วนถ้าเกิดสายที่แอบปลอดภัยอยากเล่นหุ้นล่างจริงผมว่าโซนนี้หน้าหุ้นกลุ่มของตัวโรงไฟฟ้าก็อาจจะพอสลับมาเกมไลน์หรือว่าสะสมได้เหมือนกันนะครับโรงไฟฟ้าวางไว้ที่ตัวของบีกริมแล้วกันนะครับสัญญาของตัวบีกริมเนี่ยภาพรวมจะเห็นว่าช่วงควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันแก๊สสูงมากราคาขายก็ขยับไม่ได้แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยภาครัฐให้ขยับราคาขายมาแล้วนะครับตัว FT ก็ดึงขึ้นไปสักประมาณ68สตางค์ในเนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือรายได้เนี่ยจะสูงขึ้นครับราคาขายสูงขึ้นขณะที่ฝั่งของตัวต้นทุนเนี่ยฝั่งของแก๊สต้องยอมรับว่ายังคงสูงเพียงแต่ว่าในภาพระยะสั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นละฝั่งของตัวราคาแก๊สของยุโรปมีจังหวะในการปรับฐานลงมาบ้างดังนี้คีย์นี้ก็อาจจะช่วยกระตุกเซนติเมนต์เพิ่มเติมในการนะครับก็เชื่อว่าครึ่งหลังมาร์จิ้นของกลุ่มตัวเนี้ยพวกโรงไฟฟ้าจะดีขึ้นนะครับรวมถึงตัวบีกริมด้วยแล้วก็การปล่อยของตัวโครงการต่างๆเซลล์ดีต่างๆเนี่ยก็ครึ่งปีหลังยังมีอีกสักประมาณ5โครงการของตัว SPP Replacement นะครับ700เมกะวัตต์ในนั้นเนี่ยปีนี้ก็ยังอยู่ในโซนที่พอที่จะสะสมเก็งกำไรได้ครับบีกริมนะครับได้คุณเพชรสัปดาห์นี้ประมาณนี้เดี๋ยวตามกันในสัปดาห์หน้ากันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะได้ครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลจากทางด้านเมย์แบงค์นะฮะแนะนำหุ้นเจกับ BES แล้วก็บีกริมส่วนหุ้นที่แนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะใครได้รับมาก็สามารถถือครองต่อไป CRC CPN J Mart นั่นเองนะคะนัก